จะนำเสนอยังไงก็ได้ยกให้ผ่านอย่างนั้นเป็นสิทธิ์อันนี้นะเห็นหน้าเนาะเห็นหน้าอาจารย์ดร.อิสระมาก็ภูมิใจจัดแต่ไม่แน่นะครับท่านสีสวยสดความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาในการศึกษาประเพณีที่กำลังเคลื่อนหายการศึกษาประเพณีวงสวงประสาทกำลังคมท่านนพนาสามัคคีหมู่แปดตำบลตาแหงอำเภอพนมรุ้งรับจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นงานประเพณีของชุมชนที่นี่และมีส่วนช่วยให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์และยังเป็นที่รู้จักของผู้คนเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหายไปจากเดิมนั้นคือสมัยก่อนมีการทำพิธีกรรมแล้วก็มีการบูชาร่วมสำคัญกันทั้งสองประเทศแต่มาสองปีนี้หลังจากที่เกิดโรคระบาดหรือเกิดสงครามขึ้นเนาะก็มาได้เกี่ยวกับกรณีเขาพระวิหารก็ไล่ตามตะเข็บชายแดนมาจนถึงปราสาทอาควายภาษาตาเมือนก็รู้สึกว่างดการจัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนตาเมือนเดือนเมษางานนี้จะเริ่มวันที่12เมษาของทุกปีเริ่มจัดกิจกรรมนี้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548ในคราวนั้นสองประเทศนี้เป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็มีสายทานศรัทธาที่มาร่วมกิจกรรมนี้ร่วมแสนไม่น้อยแต่นะทั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งนายญาติของเราฝั่งกัมพูชาเนี่ยนะปีพุทธศักราช2548นะตามถนนหนทางตามร่มไม้อะไรต่างๆรู้สึกว่าแน่นไปด้วยผู้คนนะจ๊ะทีนี้มันสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับผู้มาเยือนในคราวนั้นเป็นอย่างมากเพราะอะไรมันเหมือนเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างแนวฝั่งไทยกับฝั่งกัมพูชาซึ่งมันเป็นประเพณีที่งดงามแล้วก็ยิ่งใหญ่มากที่ได้จัดกิจกรรมนี้มาในครั้งหลายคราวชาวบ้านก็มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมแล้วใครที่มีการค้าก็นำไปเอาสินค้าที่ตนควรที่จะนำไปเสนอนำไปจำหน่ายให้กับผู้ที่มาเที่ยวชมกิจกรรมเยี่ยมเยือนตำบลเดือนเมษาซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่ามากแต่นะเวลานี้มีปัญหาเพราะว่าเกี่ยวกับโรคระบาดหนึ่งแล้วก็ความขัดแย้งกันระหว่างฝั่งนี้ฝั่งโน้นว่าปราสาทพระพุทธวิหารเป็นของใครกันแน่ปราสาทตะเมินหรือว่าปราสาทตะควายเนี่ยณเวลานี้ก็มีทหารฝั่งกัมพูชาแล้วดูแลทั้งสองฝั่งการที่เราจะไปมาหาสู่กันมันรู้สึกว่ามันไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนดังนั้นในครั้งอดีตเนาะย้อนไปประมาณ1,000 กว่าปีที่ผ่านมาถิ่นแถวปราสาทตะเมินไม่ใช่ชายแดนอย่างปัจจุบันนะมันจะเป็นเมืองผ่านนะเมืองผ่านระหว่างนครวัดนครพรมแล้วก็มาที่ปราสาทตะเมินปราสาทเมืองต่ำปราสาทพนมรุ้งแล้วก็ปราสาทพิมายในครั้งนั้นนะรู้สึกว่าผู้คนจะมีความสมัครสมานสามัคคีกันดีมากและก็จะใช้หลักโหราศาสตร์ในการที่จะสำรวจเส้นทางสังเกตจากเส้นทางที่มุ่งมาจากนครวัดนครพรหมมาที่ปราสาทตะเมือนเนี่ยจะอาศัยดวงดาวตรงมาที่
ประสาทเมืองต่ำประสาทพนมรุ้งแล้วก็ประสาทพิมายในครั้งนั้นจะอาศัยหลักโหราศาสตร์ฉะนั้นจึงเกิดเหตุมหัศจรรย์นะถือกันเป็นสาเหตุนะพระอาทิตย์สามารถส่องได้จากฝั่งตะวันออกถึงฝั่งตะวันตกนี่คือความมหัศจรรย์ในยุคนั้นฉะนั้นพอมาถึงยุคเราเนี่ยก็เห็นเนาะสระน้ำสระน้ำที่คนยุคเจ้าชายชัยวรมันได้ขุดในคราวนั้นคงไม่มีรถแมคโครเหมือนอย่างปัจจุบันนี้เนาะก็ต้องอาศัยบุคคลเป็นส่วนมากคนในยุคนั้นนาตามที่ได้ศึกษาข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนบ้างเขาจะเกณฑ์เอาคนหนุ่มอายุรุ่น20ปีนะครอบครัวใดที่มีลูกเป็นผู้ชายนะก็จะถูกเกณฑ์มาขุดสระบ้างนะแล้วก็ไปสกัดหินบ้างหรือมาสร้างปราสาทใครที่มีฝีมือก็จะเป็นกรรมกรส่วนผู้ใดที่มีฝีมือหน่อยก็จะแกะสลักแต่ชั่วอายุไขของบุคคลในยุคนั้นจะไม่มีโอกาสกลับไปเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ของตนอีกเลยฉะนั้นจึงสร้างความเศร้าสลดใจให้กับบุคคลให้หลายดวงจิตดวงใจในยุคนั้นฉะนั้นเขาก็ตายไปจากโลกนี้ไปกับหน้าที่การงานในคราวนั้นที่พระเจ้าแผ่นดินน่ะชื่อว่าเป็นอวตารใช่ไหมเนาะเป็นผู้ที่มีวาจาสิทธิ์น่ะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ฉะนั้นความสามัคคีของคนในยุคนั้นซึ่งก็มีพระเจ้าแผ่นดินเป็นศูนย์รวมจิตใจจึงหล่อหลอมจิตใจได้หลายดวงให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้สามารถสร้างอะไรได้สารพัดเลยในคราวนั้นตามที่ได้ศึกษามาอีกว่ามีการรบกันระหว่างอาณาจักรจามหรือที่เราเรียกกันว่าในปัจจุบันคนคุยนะหรือบ้านเราว่าคนสวยใช่ไหมเดียวกันเนาะอาณาจักรจามนี้ยิ่งใหญ่นะนู่นถึงสปป.ลาวในปัจจุบันนี้แล้วก็ยังมีนะมีเป็นชุมชนตั้งแต่นครจำปาสักไล่มาซึ่งเราก็อาศัยอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นชาวคุยชาวลาวชาวเขมรนะก็อยู่ผสมกันมาหลายร้อยปีหลายยุคหลายสมัยแล้วซึ่งเราไม่สามารถที่จะพัดข้าหรือแยกออกจากกันได้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรต่างๆก็ไม่แตกต่างอะไรกันและพอมาถึงยุคของเจ้าชายชัยวรมันองค์ที่7พระองค์ท่านมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่านก็ได้สร้างพระพุทธรูปแล้วก็ไปสถิตไว้ในเจดีย์ต่างๆหลายๆสถานที่ฉะนั้นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจึงหล่อหลอมจิตใจของประชาชนได้เป็นอย่างดีและสร้างสรรประโยชน์จนมาถึงยุคของพวกเราที่หมู่บ้านหนองคณาเนี่ยเรื่องเข้าไปนี่เลยครับเรื่องหมดเวลาก่อนนะครับหลวงพ่อจับไม่นะครับหลวงพ่อเป็นโรคไมลิซึมเกี่ยวโอเคเนาะเอาตังเงินมาสิอะไรโรคใหม่นะไม่ดีซึ่งเกี่ยวกับประเพณีเนาะทางหน่วยงานราชการก็มีอบต.เนี่ยได้นำเสนอแล้วก็ส่งงานนี้ไปที่ว่าการพนมรุ้งรับให้อนุมัติงบประมาณอะไรต่างๆแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านในภูมิภาคนั้นทั้งหมู่5หมู่6หมู่8หมู่11ที่อยู่ณสถานที่นั้น
จะได้จัดเตรียมสถานที่อะไรต่างๆและสวยงามมากแล้วก็มีทองหมดปักตามริมถนนสองข้างทางสวยงามแล้วก็จะมีการวิ่งมาราธอนจากอำเภอพนมรัตน์ไปที่ปราสาทและที่นี่ก็มีพิธีรำนางอัปสรานั้นถ้าจำไม่ผิดอัปสรานะอัปปรีจะไรอัปสรานะไม่อัปสราอัปสราอัปปราสวยงามมากนะคือเราไปเห็นแล้วมันเป็นวัฒนธรรมของคนในยุคครั้งเจ้าชายชัยวรมันเครื่องประดับอลังการมากเลยถ้าใครได้เห็นการแต่งกายเนาะเคยดูหนังเรื่องงูกินกองอะไรต่างๆนะเราจะเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะจะมีความอลังการและยิ่งใหญ่มากถ้าหากว่าท่านใดที่ยังไม่เคยไปชมณปราสาทตะเมือนนะผมก็ขอเรียนเชิญนะครับนะไปชมแล้วก็ไปศึกษาว่าตั้งอยู่ในภูมิลำเนาใดฉะนั้นวันนี้ก็ได้เสนอเกี่ยวกับภูพุทธภูมิปัญญาของอาจารย์ดร.ยโสธราศิริภาภภากรให้นำมาเสนอทีนี้เบื้องต้นก็จะได้เชิญนายอำเภอพนมรังไปเปิดงานแล้วก็มีการรายงานงานในช่วงเปิดงานที่นี่กิจกรรมก็จะมีพวกดนตรีมีการตึมแล้วก็มีคุณครูนะแม่และนักที่แสดงเกียรติคุณครูน้ำพึ่งงานไหนที่สุรินทร์นี่ไม่พลาดเลยนะนะเพราะว่าสุรินทร์เรานี่เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และก็มีความเป็นมาที่ยาวนานมากนะไม่รู้ว่ากี่ยุคกี่สมัยจนมาถึงยุคของเราท่านทั้งหลายทีนี้ก็น่าเสียดายที่งดจัดกิจกรรมนี้ไป2ปีแล้วนะชาวบ้านญาติโยมที่อยู่ในระแวกนั้นก็ขาดจะได้เสริมไปมากพอสมควรเลยญาติพี่น้องทางฝั่งกัมพูชาก็ไม่มีโอกาสที่จะมาร่วมกิจกรรมเหมือนอย่างที่ผ่านมาฉะนั้นโอกาสอันดีนะก็รู้สึกว่าพลาดไปฉะนั้นวันนี้ก็ขอสรุปเนาะไม่ได้ดูหน้าจอต้องขออภัยด้วยขอสรุปผลการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโบราณสถานมรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเก่าแก่โดยสังเกตและได้ดำเนินการลงสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่ทางด้านข้อคิดความเชื่อและพิธีกรรมที่ทำร่วมระหว่างชุมชนและกลุ่มประสาทตะเมือนก็ได้ข้อคิดความรู้แนวความคิดบวกกับความเชื่อของกลุ่มชนในพื้นที่มีความเคารพมีความภูมิใจมีความรักมีความแหนมีความศรัทธาอดีต่อกลุ่มประสาทตะเมือนซึ่งเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์และเป็นโบราณสถานที่นับว่าเป็นมรดกของชาวไทยชาวโลกก็ได้เป็นแนวความรู้หลากหลายแขนงและยังสร้างอาชีพให้หลากหลายหากมีการพัฒนาวัฒนธรรมอันดีและยังประเพณีขนบธรรมเนียมอันดีที่สืบต่อกันมาเพื่อแสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อบรรพชนผู้ที่ได้เสียสละอย่างเหงื่อแรงกายในสร้างปราสาทหรือแหล่งน้ำต่างๆต่อเทวดาประจำสถานที่ปราสาทโดยลำดับสืบต่อกันไปไม่ทิ้งว่างก็เลยฉะนั้นจึงเพิ่มอัตลักษณ์ให้ชุมชนและขยายหลักความเชื่อ เพิ่มกิจกรรมพร้อมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไปในตัวการสร้างรากฐานเศรษฐกิจและขยายตัวตามไปด้วยนับว่าเป็นการสร้างความเจริญสู่ทุกหน่วยงานเช่นกันฉะนั้นเราทุกคนผู้เป็นลูกหลานเป็นผู้ดูแลมรดกอันล้ำค่าทางภูมิปัญญาและเป็นผู้ที่จะดำรงรักษามรดกของชาติของโลกนี้ไว้ตราบนานเท่านั้น
วันนี้ก็เห็นสมควรเก็บเวลาแล้วเหรอเนาะก็ขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์ดร.ยโสธรมาศิริภาพภาคอนผู้ที่มีสติมีปัญญามาถ่ายทอดให้กับพระนิสิตเราจะได้ช่วยกันประกาศนะคุณธรรมความดีเหล่านี้ให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งต่อชาวโลกฉะนั้นผมก็ขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนสาธานิกทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจและโลคาท่านจะเดินทางไปเนื้อเป็นใต้แก้วคาดปลอดภัยให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและให้อาจารย์ดร.ยโสธรมามีอายุมั่นวันยืนจะเริ่มรุ่งเรืองทั้งทางโลกทางธรรมอายุวันโนสุขขังพลังมีสตังเยอะพระอาจารย์พูดได้เพลินมากเลยเนาะโอเคเรามารับสาระนิดนึงเนาะพระอาจารย์พระอาจารย์คะเวลาที่เราทำงานก็ฝากไปยังเจ้าของรายวิชาด้วยนะคะคำว่าแนวทางการอนุรักษ์แนวทางการพัฒนาแนวทางการแก้ไขหรือแนวทางการฟื้นฟูเหล่านี้มีระยะที่ไม่เหมือนกันอาจารย์เวลาเราใช้คำเหล่านี้เราต้องดูความหมายด้วยอาจารย์ก็ถึงการรักไหมคะทำไงมันจะอยู่กับเราเห็นฟื้นฟูไหมคะเหมือนไม้เหี่ยวอาจารย์ก็รดน้ำให้มันฟื้นฟูขึ้นมามันอาจารย์อาจจะมอดินใช่ไหมคะอาจารย์จะมันเคยมีมาก็ฟื้นฟูมันต่อได้เพราะมันเคยมีรากเหง้าประหลัดเนาะส่วนตรงนี้อาจารย์ขอถามนิดนึงเนาะว่างานประเพณีตาเมือนเนี่ยมันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะมีอยู่แล้วมันมีที่ชาวบ้านทำอยู่แล้วเนาะทำต่อเนื่องทุกปีไหมอาจารย์ขาดไปสองปีขาดไปสองปีแต่ว่าตั้งแต่นั้นทำมาตลอดเนาะค่ะอาจารย์ตรงนี้เราเรียกว่าค่ะอันนี้แนวทางที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูหรือพัฒนาหรือส่งเสริมอาจารย์ที่พูดเต็มที่ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะโอเคถ้าอย่างนั้น อาจารย์ก็เขียนตามนั้นแล้วกันตามที่อาจารย์เขียนเนาะเพราะว่าอันนี้คือเราให้ข้อเสนอแนะแล้วนะคะว่าควรเคลียร์ในความหมายแล้วก็สิ่งที่เรานำมาใช้อาจารย์ก็ขอถามนิดนึงว่าในปัญหาอุปสรรคอาจารย์อันนี้ขอถามจะได้ไหมว่าปัญหาอุปสรรคของงานประจำปีตาเมืองที่มันไม่สามารถดำเนินการทุกปีหรือแม้แต่ในชุมชนเขามีปัญหามีอุปสรรคมีอะไรบ้างคะอาจารย์จริงจริงปัญหาหลักๆก็ขัดแย้งระหว่างค่ะค่ะแล้วก็โรคระบาดโรคระบาดดีแค่นี้แหละค่ะสองประเด็นสองประเด็นที่ต้องการให้ดีค่ะก็พอทราบเรื่องแล้วค่ะพอมีการดำเนินต่อไปถ้าสามสองประเด็นที่ได้คือลงตัวค่ะถ้าอย่างนั้นในวัตถุประสงค์ข้อ3ถ้าอาจารย์เพิ่มศึกษาเรื่องปัญหาอุปสรรคได้คือจะดีมากจะแล้วเราก็ค่อยมาส่งเสริมพัฒนาว่าจะทำยังไงต่อไปงานของเราก็ครอบคลุมนะอาจารย์อาจารย์ต้องเห็นว่าอ๋อพื้นที่ตรงเนี้ยพื้นที่เฉพาะมีงานประเพณีแบบนี้อุ้มมีปัญหาอุปสรรคเนี้ยและแนวทางส่งเสริมคนเป็นแบบนี้พอคนอ่านมันจะได้ครบทุกมิติอาจารย์วันนี้เบอร์เนี่ยตาลายเย็นกลัวว่าจะไม่ได้เข้าไปจริงจังได้สองสูตรเธอรู้ด้วยก็เลยมีความกดดันขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะเสร็จกันหรือยังคะอาโยมจะให้เวลาอีกประมาณ5นาทีในการที่ท่านหมกสรุปไม่ได้ค่ะที่ระลึกต่างๆลักษณะอย่างนี้ทีนี้โยมจะให้เวลาท่านอีก
ไม่ใช่เสียงในตอนนี้นะคะที่ท่านใช้ปุ่มสมองที่เต็มที่นะคะ